สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปเก็บฮาเซลนัทนะคะอยู่ข้างล่างค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะนี่ค่ะถึงแล้วนี่ค่ะฮาเซลนัทนะคะฮาเซลนัทที่เขาแบบเป็นถั่วเปลือกแข็งนะคะที่เขาเอาไปผสมกับพวกขนมปังทำแบบเค้กอะไรอย่างเงี้ยค่ะขนมปังแบบต่างๆหรือว่าเอาไปบดแล้วผสมกับช็อกโกแลตนะคะช็อกโกแลตเนาะเป็นถั่วเปลือกแข็งเวลาเราจะแกะมันต้องใช้มันจะมีเครื่องบีบอะค่ะให้เปลือกมันแตกออกบ้านเราไม่มีไม่เห็นมีนะคะถั่วเปลือกแข็งแบบเนี้ยเนี่ยค่ะมันจะเป็นแบบเนี้ยค่ะอันนี้เวลาออกดอกก็เป็นช่อเป็นช่อเป็นช่อนะคะช่อหนึ่งอาจจะแบบกลุ่มหนึ่งอาจจะมี3-4ลูกติดกันค่ะเนาะแต่นี่มันไม่ค่อยงามนะคะปีนี้ไม่ค่อยงามเนี่ยใบมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูค่ะเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเป็นพืชเศรษฐกิจเหมือนกันนะคะขอเงินกองทุนของยุโรปมาแบบลงทุนได้แล้วก็แบบเหมือนเวลาขายผลผลิตก็ขายให้เฉพาะกลุ่มอะค่ะเนี่ยค่ะจะเป็นแบบนี้เวลามันแบบแก่เต็มที่มันก็หลุดออกจากเนี่ยค่ะออกจากเปลือกมันนะคะมันก็หลุดลงพื้นเนาะเนี่ยค่ะลูกมันจะเป็นแบบนี้ข้างในมันก็รสชาติมันก็จะเหมือนถั่วบ้านเราละค่ะแต่จะไม่เหมือนถั่วลิสงสักเท่าไหร่มันไม่ค่อยมันเหมือนถั่วลิสงอะค่ะแต่ว่าก็อร่อยในรูปแบบของมันเดียวค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บก่อนนะคะต้นมันเป็นไม้พุ่มนะคะเนี่ยค่ะลักษณะพุ่มของมันเป็นไม้พุ่มแต่ว่าก็สูงขึ้นแต่ว่าสูงแบบออกด้านข้างด้วยอะค่ะแต่เราจะไม่รอให้มันตกลงพื้นนะเพราะว่ามันจะหายากไงค่ะมันก็ต้องจะเก็บต้องไปแบบหาตามพื้นเนาะนี่เราจะเก็บก่อนนะคะนะคะเป็นช่อแบบนี้จะมีสีนี้กับสีม่วงนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูสีม่วงด้วยเดี๋ยวเก็บก่อนนะคะนี่ค่ะเรามาเก็บฮาเซลนัทสีม่วงกันนะคะเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้สีขาวตะกี้เราเก็บได้เยอะแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูตอนที่แบบมันเสร็จแล้วนะคะเนี่ยค่ะมันจะเป็นช่อแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเป็นถั่วเปลือกแข็งเหมือนกันนะคะแต่ว่าตัวเนี้ยเปลือกมันจะไม่แข็งเท่ากับตัวตะกี้นะคะเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้ค่ะรีๆนะคะเอาไปผสมช็อกโกแลตหรือว่าพวกขนมปังอะค่ะที่เขาเอาไปผสมกับแป้งแล้วเอาไปอบนะคะก็เป็นถั่วพวกนี้ละค่ะมันจะเป็นช่อนะคะเนี่ยค่ะช่อหนึ่งก็จะมีประมาณ4-5เขาเรียกอะไรค่ะ4-5ลูกเนาะ4-5ลูกค่ะเนี่ยค่ะเวลามันแก่เต็มที่มันก็จะเปลือกมันก็จะแตกออกค่ะแล้วก็มันก็จะร่วงลงพื้นเนาะแต่เราจะเก็บก่อนนะคะตอนนี้น่าจะแก่ใช้ได้ละจะเก็บก่อนค่ะเป็นแบบนี้เนี่ยค่ะเปลือกเริ่มแตกแล้วค่ะเริ่มแตกละโอเคเดี๋ยวเราเก็บก่อนนะคะเป็นไม้พุ่มเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะเป็นพุ่มแต่ว่าเวลาใบมันที่ยังไม่แก่ขนาดนี้จะเป็นสีม่วงนะคะใบสีม่วงตอนนี้ใบมันเริ่มแก่แล้วอยู่ในแบบสีปกติแล้วค่ะแต่ว่าถั่วข้างในก็จะเป็นสีขาวปกตินะคะถั่วข้างในมันแต่ว่าเปลือกหุ้มมันจะเป็นสีเหมือนถั่วลิสงเราค่ะเปลือกสีน้ำตาลนะคะเดี๋ยวเราไปแกะให้ดูนะคะเก็บก่อนนะคะนี่ค่ะเป็นลูกแบบนี้
สีน้ำตาลเนี่ยค่ะเป็นลูกเรียวๆยาวๆถ้าเป็นสีขาวเนี่ยค่ะเป็นลูกสีกลมๆไม่ใช่ลูกสีกลมสีลูกกลมๆเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะเนี่ยค่ะถ้าเป็นสีน้ำเขาเรียกสีน้ำตาลเนาะค่ะหรือสีม่วงสีน้ำตาลออกม่วงๆเนี่ยค่ะได้ถุงหนึ่งค่ะประมาณนี้แล้วก็อันนี้สีขาวนะคะได้ยังไม่หมดเลยค่ะมันเยอะมากเลยเราเก็บคนเดียวไม่ไหวนะคะว่าจะเก็บต่อเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้เดี๋ยวให้ดูนะคะดูใกล้ๆเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะแกะนะคะแกะแล้วค่ะเนี่ยค่ะลูกสีม่วงจะเป็นสีเนี้ยสีเนี้ยค่ะเหมือนถั่วลิสงบ้านเราเลยนะคะแต่ถ้าเป็นสีอีกลูกหนึ่งจะเป็นสีน้ำตาลแบบเนี้ยค่ะเนี่ยค่ะข้างในก็จะเป็นสีขาวนะคะเนี่ยค่ะสีม่วงจะเป็นแบบนี้เหมือนถั่วลิสงนะคะแต่ว่าถ้าเราว่าจะไม่ไปตากค่ะเพราะมันก็น่าจะแห้งแล้วเวลาแกะออกมาจากเปลือกก็น่าจะแห้งแล้วนี่อุปกรณ์ในการแกะแต่ว่าจริงๆแล้วเขามีเครื่องบีบนะคะเราไม่ได้ซื้อมานะคะเครื่องบีบให้แบบเปลือกมันแตกออกดูเปลือกมันค่ะว่ามันหนาขนาดไหนเนี่ยค่ะประมาณนี้ถั่วเปลือกแข็งนะคะไม่สามารถกัดได้นะคะเนี่ยค่ะถั่วเปลือกแข็งโอเคค่ะเดี๋ยวถ้าเราทำเมนูอะไรเราถ่ายมาให้ดูใหม่นะคะไปแล้วค่ะนี่ค่ะเราแกะเปลือกมันออกแล้วนะคะเนี่ยให้ดูค่ะจะเป็นแบบนี้นี่ค่ะได้ประมาณนี้แล้วค่ะยังไม่หมดนะคะเหลืออีกประมาณสัก2ต้นนะคะ2ต้นนี่ที่เราเก็บมาถ้าเป็นลูกสีขาวเราเรียกว่าลูกสีขาวเนาะถ้าเก็บมาลูกเนี่ยแบบกลมๆเนี่ยอยู่ประมาณ2ต้นค่ะที่เราเก็บมาแต่อันนี้ยังแกะไม่หมดอยู่ค่ะอันนี้สีม่วงนะคะสีม่วงเนาะเนี่ยค่ะเป็นประมาณนี้เนี่ยค่ะประมาณนี้ถ้าเป็นบ้านเรากินเนาะมันจะต้องน่าจะเอาไปคั่วใส่ทรายนะคะคั่วใส่ทรายแล้วก็ให้เปลือกมันแบบเวลาทุบนะให้มันง่ายขึ้นนะคะให้มันแตกง่ายขึ้นแต่ว่าที่นี่อ่ะเขาแบบไม่รู้ทำยังไงนะคะของเราเนี่ยเราก็จะไม่คั่วนะคะเราก็จะเอาไปแบบแกะเลยนะคะแกะเลยแล้วก็เอาเม็ดมันไปทำขนมนะคะเม็ดข้างในมันถั่วบ้านเขานะคะเขาเรียกถั่วฮาเซชื่อฮาเซนัทนะคะถ้าเป็นวอลนัทก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะเดี๋ยวถ้าเราไปเก็บวอลนัทเราจะถ่ายให้ดูใหม่นะคะไปแล้วค่ะแค่นี้นะคะ